มาที่เรื่องข้าวนะคะก็ไปดูกันที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะคะซึ่งก็รับทราบการระบายข้าวในสต็อกนะคะที่เหลืออยู่กว่า11ล้านตันค่ะโดยแนวทางการระบายข้าวนะคะก็จะเปิดให้ประมูลเป็นการทั่วไปนะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบแล้วก็ควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะโดยจะเริ่มเปิดให้ประมูลข้าวนะคะได้ภายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวค่ะหรือว่านบค.นะคะโดยภายหลังการประชุมนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์สอนปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะแถลงนะคะถึงผลประชุมนะคะว่าที่ประชุมรับทราบปริมาณข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อกรัฐบาลขณะนี้ค่ะ11ล้าน4แสนตันนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มข้าวดี1แสนตันกลุ่มข้าวกองล่มนะคะที่มีข้าวดีร่วมกับข้าวผิดจากมาตรฐานที่ไม่เกินร้อยละ20นะคะมีจำนวน7ล้าน5แสนตันค่ะและกลุ่มข้าวกองล่มนะคะที่มีข่าวดีร่วมกับข้าวผิดจากมาตรฐานที่เกินนะคะร้อยละ20ค่ะในจำนวนนี้นะคะก็มีจำนวน1ล้าน5แสนตันค่ะและก็กลุ่มข้าวเสียข้าวเสื่อมข้าวผิดชนิดและก็ข้าวผิดจากมาตรฐานจำนวน2ล้าน5แสนตันโดยแนวทางการระบายข้าวก็จะเปิดให้ประมูลเป็นการทั่วไปค่ะแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบและก็ควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งก็จะเริ่มเปิดประมูลข้าวได้นะคะภายในสัปดาห์หน้าหลังจากที่มีมติของนบค.แล้วโดยจะทยอยนำมาประมูลภายใน2เดือนเนื่องจากว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงภัยแล้งที่ชาวนาไม่มีข้าวอยู่ในมือค่ะซึ่งก็คาดนะคะว่าจะมีการประมูลในราคาไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาดโลกค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่ประชุมยังเห็นชอบทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยจัดทำแผนครั้งละ5ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2560ไปจนถึงปี2564ค่ะ